ตลาดทุนวันนี้นะคะคุณฐานิตาบุญล่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทซังโกไดคัสซิ่งนั่นเองนะคะไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มของการบริหารธุรกิจในปีนี้เป็นยังไงจะไปเจาะตลาดเอเชียยังไงติดตามได้ในช่วงตะลุยตลาดทุนค่ะเชิญครับถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราค่ะปีนี้ก็ยังเติบโตอยู่นะครับในลักษณะการเติบโตแต่เพียงแต่ว่าไม่เท่ากับปีที่ผ่านมาจากที่นักวิเคราะห์ก็บอกประมาณ 7-10% ครับโดยประมาณค่ะแล้วอะไรเป็นปัจจัยของปีนี้อะคะถ้าปีที่แล้วก็คือเป็นเรื่องของนโยบายรถคันแรกแล้วปีนี้อะคะก็ตลาดยานยนต์นะฮะมันยังมีความต้องการอยู่นะครับความต้องการในประเทศเองความต้องการจากตลาดต่างประเทศก็ยังมีครับทางนี้เป็นอะไรเป็นหลักคะระหว่างความต้องการต่างประเทศกับภายในประเทศก็อย่างภายในประเทศนะฮะอย่างเรโชที่เขาบอกว่าถ้าเทียบรถเทียบต่อคน 1,000 คนนะฮะของไทยเราที่มีผู้ที่มีรถยนต์อยู่แค่ประมาณ160-180ถ้าท่านเองต่อพันคนนะก็จะมีช่องว่างอีกเยอะทำให้มีความต้องการที่จะต้องมีรถอีกมากนะครับคาดว่าปีนี้เราจะผลิตรถยนต์ได้สักประมาณกี่คันนะคะหมายถึงบริษัทซังโกะหรือว่าภาพรวมภาพรวมนะก็ที่เขาคาดการณ์ก็ประมาณ2.5-2.6 ล้านเลยครับประมาณนี้แล้วอีกกี่ปีคะจะไปถึง3 ล้านคันใช่ผมคาดการณ์ก็ประมาณ3 ปีครับก็คือประมาณปี2560ก็ประมาณนั้นค่ะแล้วเราถามถึงกลยุทธ์การลงทุนของปีนี้ค่ะในส่วนของซังโกะค่ะกลยุทธ์ของเราก็มี3อย่างด้วยกันนะฮะในเรื่องของคุณภาพที่เราจะเน้นในเรื่องคุณภาพเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตคนนะคุณภาพต้องมาก่อนเพื่อนและลูกค้าที่เชื่อมั่นเราก็ในเรื่องของคุณภาพค่ะวันนั้นของเราก็ใช้มาตรฐาน ISO 9000นะฮะ 14,800 หรือแม้แต่ TS 16949อันนี้เราก็ได้รับมาตรฐานพวกนี้มาหมดนะฮะเรื่องที่2กลยุทธ์ที่เราใช้คือเรื่องของโนว์ฮาวนะฮะโนว์ฮาวในการออกแบบแม่พิมพ์เพราะว่าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยที่จะออกมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะสิ่งสำคัญคือตัวแม่พิมพ์ต้องดีไซน์มาดีนะออกแบบมาดีมันถึงงานถึงจะได้คุณภาพตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการค่ะนะครับวันนี้ทางคนญี่ปุ่นก็จะมาพรีเซนต์ในเรื่องของการดีไซน์ว่ามันยุ่งยากหรือซับซ้อนยังไงต้องมีโน้ตฮาวยังไงนะฮะเรื่องที่สามคือเรื่องของเราเป็นบริษัทที่สามารถปรับโปรเซสกระบวนการผลิตคือมีความยืดหยุ่นนะค่ะคือในบางปีที่สินค้าบางเซกชันมันดรอปเราก็ขยับไปทางเซกชันหนึ่งชดเชยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีความยืดหยุ่นที่จะหาตลาดใหม่หรือทำโปรดักต์ไลน์ใหม่ครับนี่คือกลยุทธ์ที่เราใช้อยู่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอะค่ะตรงนี้เราเตรียมแผนรับไว้ยังไงคะคือของเราเองเนี่ยเราเชื่อมั่นในเรื่องของบุคลากรนะฮะเพราะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการอบรมเทรนนิ่งบุคลากรของเราเพราะว่าในตลาดแรงงานเองบุคลากรที่ตรงสาขาในฟิลของเราเองมันไม่มีนะฮะต้องฝึกกันขึ้นมาเองเราถึงได้สร้างเรียกว่า learning center ขึ้นมาในบริษัทนะก็มีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความรู้ความชำนาญหรือเทคนิคต่างๆในกระบวนการผลิตครับค่ะต้องมองตรงนี้เป็นโอกาสยังไงในการดำเนินธุรกิจของเราค่ะก็ตลาดมันกว้างขึ้นนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่ในเมื่อตอนนี้เราขายภายในประเทศใช่ไหมฮะอนาคตเราอาจจะมองตลาดต่างประเทศสนใจประเทศไหนเป็นพิเศษคะก็คงยังต้องเน้นภายในประเทศก่อนนะฮะ
พราะว่าไอ้เรื่องความชำนาญอะไรต่างๆของเรายังถือว่าใหม่สำหรับตาประเทศครับถามถึงทิศทางราคาของพวกชิ้นส่วนนี่ค่ะในปีนี้คือจริงๆแล้วจะเรียกว่าบริษัทผู้ประกอบเป็นผู้กำหนดก็ว่าได้นะก็เพราะว่าในการเสนอราคาของเราเนี่ยเราจะต้องเบรกดาวน์ให้เขาดูต้นทุนต่างๆคอสทุกตัวนะฮะแล้วก็บวกมาทินบวกกำไรเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นเรื่องทิศทางก็มันอยู่ที่แต่ละบริษัทสามารถที่จะไปลดคอสของตัวเองได้มากน้อยเท่าไหร่ลดของเสียได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ราคาโดยทั่วไปก็ไม่หวือหวาเหมือน product หรือสินค้าอื่นนะฮะตรงนี้อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจคะปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของคุณภาพนะฮะถ้าเราทำสินค้าไม่ได้คุณภาพลูกค้าขาดความเชื่อถือเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงกับเราฮะทีนี้เรามองทิศทางการเติบโตของบริษัทเราเนี่ยไว้ว่ายังไงคะก็น่าจะเป็นไปตามตลาดรถยนต์นะฮะก็เราอยู่ในเซกเตอร์นี้แล้วลูกค้าหลักเราก็เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์การดำเนินธุรกิจเนี่ยค่ะเรายึดหลักอะไรเป็นสำคัญคะเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเราหัวใจหลักของผมก็คือเรื่องของการบริการนะฮะบริการลูกค้าเรื่องของคุณภาพนะฮะเรื่องของการส่งมอบของตรงเวลา อันนี้ก็คือเป็นหัวใจในอุตสาหกรรมยานยนต์เลยนะผมเชื่อว่าถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ตัวนี้ตัวเป็นตัวสำคัญนะฮะเรื่องคุณภาพเรื่องของการสมรรถตรงเวลาอะไรพวกนี้ครับค่ะขอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะภายในระยะ5ปีนี้ค่ะมองทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไว้ว่ายังไงคะก็ยังเติบโตนะฮะยังเติบโตตามความต้องการของลูกค้าความต้องการของตลาดและเชื่อว่าไทยเรายังเป็นฐานผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้นะฮะที่สามารถจะส่งไปจำหน่ายทั่วโลกได้ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทก็ย้ายฐานมาให้เราเป็นผู้ผลิตนะย้ายฐานมาอยู่เมืองไทยเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วแต่ว่าตรงนี้มันมีเรื่องของค่าแรงอะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งไหมคะในเบื้องต้นนะพอคนเราคุ้นเคยเดี๋ยวมันก็ปรับตัวนะฮะในช่วงแรกก็อาจจะก้าแรงก็มีส่วนที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าพอปรับตัวแล้วนะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอ้ลดของเสียได้มันก็ไม่ได้แตกต่างครับเราก็สามารถที่จะบริหารแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามครับเพราะว่าผมว่าจะไปหาค่าแรงถูกๆก็คงไม่ได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณรัฐวัฒน์นะคะขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับ